ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่1มีนาคม2555นะคะแนวโน้มของเซ็นดิ้งเด็กวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งกรอบไซด์เวย์เรามองกรอบที่1153ถึง1166นะคะเมื่อวานนี้แรงซื้อสะสมของนักทุนต่างชาติมีเข้ามาค่อนข้างมากนะคะเข้ามาซื้อสุทธิที่หุ้นไทยกว่า 3.45 พันล้านบาทนะคะก็เป็นระดับที่ดูปรับตัวเพิ่มขึ้นจากหลายๆวันก่อนหน้านี้นะคะก็ผลักดันหุ้นไทยเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ปิดไปที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ15ปีทีเดียวนะคะอานิสงส์หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่อง ECB ที่จะอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะคะซึ่งหลังจากตลาดปิดไปแล้วเนี่ยข่าวคราวออกมาก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะ ECB ก็มีการอัดฉีดตัวสภาพคล่องเนี่ยให้กับธนาคารในยุโรปนะคะ 5.29 แสนล้านยูโรนะคะก็อยู่ในมาตรการการดำเนินการรีไฟแนนซ์ในระยะยาวนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นโพซิทีฟต่อตลาดในแง่ของสภาพคล่องที่จะไหลเข้ามาได้เพิ่มเติมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข่าวในเชิงเนกาทีฟออกมาเกี่ยวข้องกับมาตรการ QE ทางฝากฝั่งจากตัวสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่ามีการสัมภาษณ์จากคำสัมภาษณ์จากทางประธานเฟดนะคะคุณเบเลนเก้เนี่ยพูดถึงเรื่องภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้มุมมองที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งกับตัวเศรษฐกิจสหรัฐนะคะยังคงมีคอนเซิร์นในเรื่องของภาวะของตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ระดับปกติได้ถึงแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของอัตราการว่างงานจะลดลงได้ในระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไปทำหายที่ประมาณ 10% ตอนนี้ล่าสุดก็คืออยู่ที่ 8.3% นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถกลับมาอยู่ในระดับที่ปกติได้นะคะตรงนี้ก็ยังมองว่ายังไม่สาตลาดภาพรวมของแรงงานของสหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางคุณเบนเนเก้เนี่ยไม่ได้ให้สัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งตลาดค่อนข้างมีความคาดหวังเยอะว่าน่าจะมีมาตรการ QE 3ออกมาอีกละลอกนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงในส่วนนั้นถึงแม้ว่าจะพูดว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ได้คืนตัวอย่างแข็งแรงมากเนี่ยก็ทำให้ตลาดค่อนข้างมีความผิดหวังนะคะทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดในแดนลบนะคะเมื่อวานลบที่ 53.05 จุดนะคะอยู่ที่ 12,952.07 จุดนะคะในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะเทรดค่อนข้างที่จะไร้ทิศทางนะคะอย่างราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไป52เซนต์นะคะกลับมาที่ 107.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ดีดตัวขึ้นมาโดยใช้เหตุผลในแง่ของมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องจากทางฝั่งฝากยุโรปนะคะก็คือ ECB เป็นตัวผลักดันนะคะในขณะที่ดาวโจนส์ปิดลบเพราะว่า QE ของสหรัฐไม่ออกนะคะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนี้ดิ่งค่อนข้างหนักเช่นเดียวกันนะคะเหตุผลในเชิงเดียวกันคือเรื่องของมาตรการ QE ตรงนี้ของสหรัฐที่ไม่ได้ออกมานะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวลงไปกว่า77เหรียญ นะคะก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนภาพความเปราะบางของตลาดการลงทุนต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาค่อนข้างนานแล้วก็ยังไม่ได้มีการพักฐานอย่างจริงๆจังๆตลอดรอบที่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยทำให้เรามองว่าน่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในระหว่างทางจะถูกแรงขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเรื่องของ QE 3ของสหรัฐที่ไม่ได้ประกาศออกมาเนี่ยส่งผลทันทีก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงนะคะตรงนี้เป็นผลทำให้ค่าเงินบาทของเราในช่วงเช้านี้ดูเหมือนว่าจะอ่อนตัวจากราคาปิดเมื่อวานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนเช้านี้อยู่ที่ประมาณสัก 30.45 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็ปรับตัวอ่อนตัวลงนะคะจากปิดเมื่อวานนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 30.225 something ตรงนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องของข่าวคราวที่ออกมาเกี่ยวกับ QE นักลงทุนที่เก็งกำไรอยู่ในช่วงนี้ยังคงดำเนินการซื้อเก็งกำไรในระยะสั้นได้แต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในระหว่างทางเราคาดว่าน่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะนะคะเราก็แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยหาจังหวะในการทยอยขายออกไปบางส่วนในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นในแนวต้านในแต่ละระดับนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยดูเหมือนยังคงมีแฟกเตอร์ที่สนับสนุน
ุนในเชิงบวกนอกเหนือจาก QE อยู่ก็คือเรื่องการประกาศตัวเลข PMI ของหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียนะคะออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะประเทศจีนประกาศออกมาเช้านี้ตัว PMI เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่51นะคะก็ปรับดีขึ้นจากเดือนมกราที่ 50.5 แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 50.7 นะคะไต้หวันประกาศตัว PMI เดือนกุมภาออกมา 52.7 ซึ่งก็เป็นการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2554นะคะตัวชิคาโก PMI ของทางฝากฝั่งสหรัฐเองที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าพุ่งขึ้นหรือว่าดีกว่าคาดเยอะนะคะก็อยู่ที่64นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่สนับสนุนในเชิงบวกได้เพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของตลาดในช่วงแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นจังหวะในการทยอยขายในช่วงดีดตัวออกไปบางส่วนก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์ Advanced Technology Singer BGH AP แล้วก็ตัวปุ่นใหญ่เอาไว้นะคะปรับออก1ตัวคือตัว BWG นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ